เป็นสายจากน้องสาวคนเล็กของผมนะฮะน้องโมนผีเหงานั่นเองนะฮะวันนี้นะน้องโมนมาในเรื่องที่ให้ชื่อเรื่องไว้แอบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดๆชื่อเรื่องที่น้องให้ไว้เดี๋ยวนะชื่อเรื่องว่านิกะหรือเปล่านิกะใช่พี่นิก้าไม่ใช่นิกะนะฮะเหตุการณ์ในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาฟังน้องเล่าเองนะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะฮะเรื่องที่เคยเล่าไว้นะของน้องโมนนะฮะก็คือเรื่องคนละพบหลายๆคนได้รับฟังน้องเล่าหลายๆเรื่องและวันนี้น้องเอาเรื่องนิก้าพี่นิก้ามาฝากกับเราทุกคนเตรียมตัวพบน้องได้แล้วฮะน้องพร้อมแล้วน้องโมนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่วีจ้าโอ้ยเสียงใสจังอ่ะเออนะฮะเสียงชัดเจนเลยค่ะชัดเจนจ้ะลูกอ่ะเหตุการณ์พี่นิก้ามันเป็นเหมือนพอพี่ฟังคำนี้ปุ๊บแล้วมันเหมือนเป็นการที่หนูพูดถึงใครบางคนพูดถึงใครบางคนแต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นใครนิก้าชื่อตุ๊กตาหนูป่ะใช่ค่ะเออนึกออกแล้วเห็นไหมนิก้าชื่อตุ๊กตานะฮะอ่ะเอางี้น้องโมนเล่าเองเลยดีกว่าว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่วีแล้วก็ชาวเดอะกอสตอรี่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคืออย่างที่พี่วีได้พูดไปเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองคือระหว่างที่พี่วีกำลังจัดรายการนี่แหละค่ะครับช่วงกำลังเล่ากับสายแรกสายที่หนึ่งกับคุณคุณบิ๊กใช่ไหมคะน้องบิ๊กใช่ช่วงนั้นอ่ะหนูยังไม่ได้เข้ามาฟังรายการหนูก็เห็นแล้วอ่ะก็พี่วีเริ่มจัดแล้วนะแต่หนูว่าก็ติดสายต้องคุยกับพวกพี่ๆเขาอยู่ในกลุ่มอะค่ะต้องคุยกับพวกพี่ๆกันอยู่ก็นั่งปกติอะพวกหนูก็จะแบบโทรคุยกันเกือบทุกวันนะคะและอีเมื่อวันพุธอะพี่วีหนูก็แบบก็นั่งคุยกันเปิดกล้องคุยก็ทีแรกหนูก็นั่งเล่นอยู่ในห้องอะค่ะก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วมันจะมีจังหวะนึงหนูว่าเดินออกไปนอกห้องก็คือแบบเดินไปปิดไฟในบ้านอะค่ะแล้วมันมีอยู่จุดนึงก็คือหนูอะเดินไปปิดไฟกลางบ้านค่ะก็คือจะเป็นช่วงให้หนึ่งภาพตามก็คือกลางบ้านนะคะตรงกลางบ้านเขาจะมีเป็นข้างหลังหนูตรงที่หนูยืนจะเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำแล้วก็ตรงข้างหน้าจะเป็นกลางบ้านเป็นห้องแบบเป็นโถงโล่งๆอะค่ะหนูก็เลยแบบเดินหนูก็เลยเหมือนแบบก็เดินเนาะก็เดินปิดไฟพอเดินปิดไฟเสร็จหนูก็กลับมานั่งในห้องทีแรกมันก็เหมือนจะปกติพี่วีแล้วสักพักอะค่ะพี่โอ๋อะเขาทักหนูหนูก็แบบอ่ะคืออะไรเขาบอกว่าเขาบอกโมนหน้าขาวข้างหลังแกใครอะอุ้ยอยู่ดีๆก็ทักหนูก็บอกคืออะไรพี่โอ๋อใช่ก็นั่งหนูอยู่ดีเขาทักมาหนูบอกเดี๋ยวนะพี่โอ๋อคืออะไรพี่เออหนูก็เลยแบบเขาบอกหนูถามว่าตรงไหนพี่ตรงไหนที่เห็นเออเขาก็เลยบอกว่าถ้าตรงที่แกเดินผ่านมาเมื่อกี้แล้วหนูก็เลยเดินหนูก็เลยบอกว่าไม่ใช่ในห้องนี้ใช่ไหมพี่หนูก็เลยเดินย้อนออกไปใหม่เดินกลับไปที่เดิมพี่วีเออแล้วเดินไปเปิดไฟเสร็จแล้วพอหนูเปิดไฟนั้นเสร็จพอหนูเหมือนแบบพี่บอกเขาก็เงียบไปแต่แล้วพอหนูปิดไฟทีนึงพี่บอกเขาก็ทักขึ้นมาอีกว่าเนี่ยแกอยู่ข้างหลังแกหนูบอกคืออะไรพี่อยู่ก็ดีๆแย่หนูเล่นปะเนี่ยหรือเรื่องจริงแล้วหนูก็เขาแล้วหนูก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าเอ้าคิดว่าพูดเล่นหรอคือพี่หยกดูสไตล์เขาอะค่ะพี่วีเขาจะพูดเชิงเล่นเชิงตลกอะเรื่องจริงมันพี่หยกทีแรกหนูก็ฟังกันพี่อยู่สักพักหนูก็ปิดแล้วหนูก็มานั่งคุยกันหนูก็เลยบอกว่าพี่หยกเอาดีๆเห็นยังไงทีแรกเขาก็บอกว่าเขาเห็นผู้หญิงทีแรกหนูก็ยังไม่หนูก็แบบผู้หญิงคืออะไรหนูก็ยังไม่แน่ใจเขาบอกว่าหน้าขาวๆเนี่ยหน้าขาวๆเลยนะเออเป็นผู้หญิงเลยและจังหวะที่เขาเห็นคือผู้หญิงที่เขาเห็นเหมือนแบบแค่หน้าพี่วีครับหน้ากับผมเขาอะคือเขาบอกว่าเห็นเหมือนแบบหน้าเนี้ยคือมาอยู่ตรงไหล่หนูเลยไหล่ทางด้านขวาค่ะและคือไหล่เนี้ยแนบชิดอยู่กับหน้าเนี้ยอยู่แนบชิดกับไหล่หนูเลยพี่วีครับ
ยกหนูก็เลยบอกพี่ยกว่าเอาพี่ยกเห็นจริงๆหรออะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นอะค่ะพี่ก็เลยแบบก็เลยเหมือนประชุมเฉพาะกิจพี่ทรงพี่ศักดิ์เขาก็มาหนูก็คุยกันหนูก็บอกพี่ศักดิ์พี่ยกเห็นแบบเนี้ยคือหนูไม่เข้าใจว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วพี่ศักดิ์เขาเลยบอกว่าหนูก็เลยเหมือนว่ากลับไปที่เดิมไปเปิดไฟบ้านพี่ให้พี่ศักดิ์ดูพี่ศักดิ์เขาเลยบอกว่าจากที่พี่เห็นน่ะเขาเหมือนหายไปแล้วจางไปแล้วไม่มีอะไรแล้วเขาไม่ได้มาไม่ดีนะอะไรเงี้ยพี่ศักดิ์เขาบอกหนูเช้าวันถัดมาหนูก็เลยเหมือนแบบก็เลยได้คุยกันกับพี่ยกตอนเช้าอย่างชัดเจนว่าหน้าขาวคืออะไรอยากใครอย่างหนูก็ยังงงๆหนูก็นอนคิดตั้งเที่ยงหนูก็นอนคิดว่าจะเป็นใครไปได้บ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะจนพี่โอเขาบอกว่าพี่โองั้นไหนลองบอกสิว่ารูปพรรณสัมผัสหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแกเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนหัวจะฟูๆหน่อยแต่จุดพีคมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงพี่วีจุดพีคคือเขาบอกว่าหน้าขาวมากขาวแบบแกเคยเห็นไอ้นี่ไหมคนที่เขาเล่นนิ้วอ่ะทาหน้าขาวงั้นพี่มีขาวซีดๆเดี๋ยวพี่เออคิ้วจะแบบพี่หยกจะคำว่าคิ้วจะแบบโก่งๆอ่ะแกเหมือนแกอิจฉาเขาพูดหนูเนี้ยเออแต่ตาเขาพี่วีมีแต่ตาดำนะไม่มีตาขาวมีแต่ตาดำไม่มีตาขาวคือเห็นแต่เห็นว่าเป็นเหมือนไม่แน่ใจว่าคำว่าตาดำของพี่หยกคือไม่มีตาหรือไงนี่หนูไม่แน่ใจแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าปากติดสิบหนูก็เลยหนูก็เลยมานั่งคิดว่าเดี๋ยวนะคำว่าอาสไตล์เหมือนเจชาหนูก็มานั่งคิดในหนูก็มานึกว่าแล้วในบ้านเรามานึกหนูก็มานึกว่ามันจะมีอะไรที่แบบจะเป็นสไตล์นี้ได้บ้างอะไรเงี้ยหนูก็เลยพูดกับเขาขึ้นมาว่าพี่หยกหนูจะเป็นตุ๊กตาหนูอะเขาก็เลยบอกว่าทำไมอ่ะคือหนูไม่เคยเล่าให้เขาฟังเรื่องตุ๊กตานะพี่เขาเลยบอกว่าหนูเลยบอกว่าเนี่ยที่โอ้ก็หนูเคยไปได้ตุ๊กตาบานมาตัวนึงพี่ครับที่หนูเคยบอกพี่วีไปค่ะคือจะเป็นน้องบ่ายที่มาจากตลาดนัดที่อยู่ทางย่านปทุมธานีหนูก็เลยแบบหนูก็แบบคิดว่าแล้วถ้าความใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นเขาแล้วไหมอ่ะน่าจะเป็นพี่นิก้าแล้วไหมหนูก็เลยว่าอ้าวหนูก็เลยถ้าเป็นเขาแล้วหนูก็เลยแอบงงๆว่าพี่นิก้ามาหรอคือเหมือนอยู่ด้วยกันทุกวันนะพี่อยู่มา2ปีคือมันไม่ได้มีจุดสังเกตอะไรเลยเหมือนคือหนูอย่างที่บอกพยายามคุยแล้วอ่ะแต่เขาไม่เคยมาบอกอะไรเลยพี่บอกหนูเขาพี่บอกหนูว่าเขามานะแกแต่เขาไม่ได้มาหน้ากลัวเว้ยเขามาเหมือนรักแกมากนะหนูก็บอกเขาดูรักเขาดูสนิทกับหนูเหรอเขาบอกว่าใช่ก็ที่ฉันเห็นน่ะที่ว่าน่ะเขาก็เอาหน้ามาเกยไหล่แกจริงๆเว้ยแต่ดูเหมือนแบบไม่ได้น่ากลัวอะไรเว้ยแต่เขามาอย่างไรฉันเห็นน่ะเหมือนฉันก็คุยกับเขาแล้วแต่เขาไม่ได้บอกเขาเจ้าอะไรหนูก็เลยว่าอ่ะถ้าสไตล์เขาเลยนะทีแรกพี่พูดหนูว่าแกพูดแกบอกว่าแกคิดว่าตุ๊กตามันไม่มีประวัติหรอกหนูก็ว่าอ่ะหนูไม่รู้หรอกพี่ว่าอ่ะน้องอ่ะมีประวัติมายังไงแต่อย่างที่บอกหนูก็บอกเขาว่าที่รู้แค่ว่าก่อนจะมาอยู่กับหนูอ่ะน้องน่าจะมาจากญี่ปุ่นเอาแล้วครับน้องมาจากญี่ปุ่นน้องมาจากคือแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์ค่ะพี่วีแล้วน้องก็คือแบบถูกเหมาตู้มาแล้วเหมือนคนที่เอามาขายหนูอ่ะค่ะเขาก็เหมือนแบบเหมามาแล้วเหมือนเอาก็คือได้จะพัดจะผูกได้น้องมาด้วยครับซึ่งอย่างที่บอกว่าวิญญาณเนี้ยเราหนูณตอนเนี้ยหนูก็อย่างที่บอกหนูก็ไม่ได้ไปหาคำตอบต่อว่าเขาเป็นเจ้าของตุ๊กตาเก่าหรือยังไงหรือเขาอยู่กับตุ๊กตามาตั้งนานแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะพี่มันก็เลยทําหนูรู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะว่าแบบเขาเป็นใครแต่คือเขาอย่างที่บอกทุกคนบอกเหมือนกันก็คือเขาไม่ได้มาทําร้ายนะครับเขาเหมือนเขาก็มาอยู่แบบเหมือนแบบมาอยู่ดูแลมั้ยหรือแบบมาอยู่แบบปกป้องหนูก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้หรอกว่าต้องการอะไรแต่หนูก็เหมือนแบบก็บอกขอน้าแบบอยากได้แล้วก็มาเข้าฝันบอกจะได้แบบทำให้ถูกอะไรเงี้ยหนูแอบคิดว่าด้วยความที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับเขาด้วยพี่ไม่ค่อยได้เล่นด้วยแล้วก็เหมือนแบบหนูไม่แน่ใจว่าวันที่เขาออกมามันไม่รู้ว่าเขามาทวงสัญญาอะไรหรือเปล่าเพราะหนูเคยพูดไว้นานแล้วพี่ว่าแบบเหมือนแบบพูดกับเขาว่าหนูก็จะพูดตาหนูพูดในใจว่าเนี่ยช่วยขายของนะถ้าแบบถ้าขายดีช่วงไหนอะไรเงี้ยก็แบบมิงก็ให้จะซื้อชุดให้ใหม่ให้อะไรเงี้ยหนูก็จะแอบคิดว่าเอ๊ะหรือเขามาทวงชุดนะทวงชุดป่ะแต่หนูหนูแอบคิดหรือมาทวงชุดล่ะหนูบอกว่าเอาอยากได้ชุดใหม่หนูเลยบอกเขาว่า
ไอ้ได้ช่วงไหนก็มาบอกจะได้ทับจะได้ซื้อให้ถูกอะไรเงี้ยหนูก็แบบแอบตกใจแบบใช่เขาใช่ไหมว่าแบบเขาปกติอย่างนี้บอกอยู่มาเขาไม่มีมาสื่อสารกับหนูอ่ะมีไหมหนูมีรูปนิก้าไหมมีรูปนิก้าส่งให้พี่ในไลน์เนี่ยเดี๋ยวพี่เอาขึ้นโชว์ให้ดูได้ได้ป่ะอ่ะในระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรอดูพร้อมๆกันว่าสิ่งตุ๊กตาตัวที่น้องโมนกำลังพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าเป็นตุ๊กตาตัวไหนนะฮะแล้วก็ที่เขาบอกว่ามาทวงของขวัญมาทวงของเล่นเนี่ยนะมิก้าเนี่ยเดิมทีเป็นตุ๊กตาที่น้องโมนเนี่ยไปจับมือสองมานะฮะจากตลาดแห่งหนึ่งที่เป็นตลาดนำเข้าใช่ไหมน่าจะเป็นนำเข้าของเล่นมือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะแล้วบังเอิญน้องไปเจอมาไปประโชดเดะรู้สึกถูกชะตาหิ้วคอมาเลยนะฮะส่งยังลูกกำลังค่ะอยู่นะอืมฮะก็เดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูแล้วกันว่าตุ๊กตาบลายตัวเนี้ยที่น้องพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวน้องโมนมาให้รายละเอียดอีกทีว่าตุ๊กตาบลายตัวเนี้ยซื้อมาเท่าไหร่นะฮะแล้วราคาที่มันควรจะเป็นเนี่ยสำหรับคนเล่นตุ๊กตาเนี่ยมันควรจะเท่าไหร่นะฮะเท่าที่ส่งแล้วค่ะเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้น้องจะได้มาถูกด้วยแล้วก็สเปคของตุ๊กตาตัวเนี้ยค่อนข้างจะจริงๆถ้าตามเรื่องตามราวแล้วน่าจะราคาสูงพอสมควรถูกไหมจ๊ะได้ค่ะงั้นพี่ขออนุญาตเซตอย่างนี้จะได้ง่ายปึ๊บนะฮะใครอยากรู้ว่าตุ๊กตาตัวที่น้องโมนกำลังเล่าและพูดถึงเนี่ยหมายถึงตุ๊กตาตัวไหนโอ้ยผมเอาขึ้นแป๊บนึงโอเคผมขึ้นให้ทางด้านนี้แล้วกันนี่อยู่ตรงนี้นะเตรียมนะฮะปึ๊บโอเคพี่ขึ้นนิก้าให้ดูเป็นที่เรียบร้อยค่ะน้องโมนไหนลองเล่าประวัติของนิก้าคร่าวๆให้ฟังหน่อยสิว่าไปเจอกันได้ยังไงไปได้กันมายังไงจนทำให้พี่หยกเนี่ยมีโอกาสมาพูดถึงนิก้าในมุมที่เรารู้สึกยังตอนแรกยังนึกไม่ถึงนิก้าเลยค่ะก็อย่างที่บอกเลยคือการได้นิก้ามาคือวันนั้นก็ไปเดินตลาดปกติพี่วีครับคือหนูอ่ะก็จะชอบไปดูของเล่นร้านเนี้ยประจำอยู่แล้วคือตลาดเนี้ยค่ะเขาจะอารมณ์แบบตลาดเปิดท้ายอะค่ะเขาจะขายทุกสิ่งอย่างแล้วมันก็จะมีร้านขายตุ๊กตาครับร้านเนี้ยปกติหนูก็จะไปซื้อตุ๊กตาประจำอยู่แล้วค่ะแล้ววันนั้นคือตั้งใจจะไปซื้อตุ๊กตารุ่นอื่นที่ไม่ใช่บายเพราะที่บ้านอะก็มีบายอยู่บ้างแล้วทีแรกหนูก็ไปจับตัวอื่นเล่นไปจับน้องคนอื่นแล้วแบบได้รุ่นก็คือรุ่นหนึ่งน่ะซื้อแน่นอนแล้วถือมาแล้วแล้วก็ไปสะดุดตากับเขาเนี่ยค่ะด้วยความที่ผมเขาจะเนี่ยสีเลยพี่วีม่วงชมพูชมพูหนูก็แบบก็ดูแปลกๆหน้ายิ้มดูน่ารักดีนะอะไรเงี้ยทีแรกก็ช่างใจอยู่พักหนึ่งว่าแบบจะเอาดีไม่เอาดีอะไรเงี้ยครับแล้วหนูก็เลยถามราคากับคนขายว่าน้องเท่าไหร่คะพี่เขาก็เลยบอกว่ามาเลยว่าราคา350ค่ะ350ซึ่งในความเป็นจริงใช่ค่ะตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาบลายที่กระพริบตาได้ด้วยใช่ไหมหลับตาได้ค่ะราคา350ซึ่งจริงๆแล้วมันควรราคาเท่าไหร่อ่ะอย่างน้อยก็พันอัพขึ้นอ่ะ1,500-1,900เนี่ยค่ะก็คืออยู่ที่ช่างแต่ละท่านแบบจะแบบใช้คำว่าทำให้น้องหลับตาได้เปลี่ยนตาให้น้องใหม่อะไรแบบนี้ค่ะพี่วีมันหมายถึงว่าตุ๊กตาตัวนี้ผ่านการเขาเรียกว่าไงคอสตอมเหรอแบบประดิษฐ์ใหม่เพิ่มเติมอุ้ยถ้าอย่างนั้นมันน่าจะแพงกว่าสิ่งที่หนูพูดไหมใช่ค่ะพี่วีใช่ค่ะเพราะผมเขาอะตอนที่หนูทีแรกหนูก็ไม่ได้ดูดีคือผมเขาอันเนี้ยคือทางญี่ปุ่นนะคะเขาก็จิ้มผมมาใหม่นะไม่ใช่ผมดั้งเหมือนไม่ใช่ผมดั้งเดิมของเขาอะค่ะครับก็คือผ่านการทำใหม่เลยหนูก็เลยแบบ310เองเหรอหนูก็เลยว่าหนูก็ยังคิดว่าจะก็แอบนั่งที่เอาดีแนวดีแต่ที่บอกอ่ะเหมือนที่หนูเคยบอกคือตุ๊กตาเขาเลือกพ่อเลือกแม่พี่วีหนูก็เลยคิดว่าเขาคงอยากมาอยู่กับหนูก็แล้วกลับบ้านมาก็เลยกลายเป็นว่าเราได้นิก้าเนี่ยกลับมาด้วยในราคา350ซึ่งจริงๆแล้วดูแล้วพี่ก็แอบรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ราคานี้นะ
เพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่าขนาดตุ๊กตาที่นั่งอยู่ตรงนี้ของพี่อ่ะเอาแค่เนี้ยอ่ะเนี่ยเอมิลี่กับเอมมี่เนี่ยเอมิลี่เนี่ยยังเท่าไหร่อ่ะเอมิลี่ยัง500 กว่าบาทเลยกระพริบตาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ขยับได้แค่แขนเนี่ยแค่เนี้ยค่ะเฮ้ยไม่เกหนูินเกนัิ่นนแหละหนูก็เลยว่าเขาแปลกๆดีเลครขับที่หนูเคยบอกพี่วีก็คือเขาจะเป็นสาวน้อยล่ารางวัลหนูไม่รู้ว่าคําว่าล่ารางวัลของเขาคือถ้าสมมติมีใครไม่รู้สักคนอยู่ในน้องเขาจริงๆหนูแอบคิดว่าหรือไอ้พวกเสื้อผ้าที่หนูก็ชอบเขาก็คงชอบเหมือนกันเขาอาจจะอยากได้เองก็ได้นะพี่วีฟิลเพครืาะอเสื้อผ้าส่วนใหญ่อย่างที่เขาบอเรกียกว่ไาด้เหมหืลอานยแชบุดบคือฟิลโดนจิตโดนมาใจจากเขาใช่ไหมใช่พี่ฟิลโดนจิตโดนใจให้เราไปจอยเกมจอยกิจกรรมเพื่อให้ได้รางวัลนั้นมาใช่พี่นะโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องราวทั้งหมดไหมที่ตั้งแต่เล่ามาเนี่ยคือเหมือนเป็นพี่หยกที่มาทักถึงอะไรบางอย่างใช่ค่ะที่ทักถึงอะไรบางอย่างที่นึกไม่ถึงนึกไม่ออกแล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายคิดไปคิดมากลับมาเข้าถึงนิก้าค่ะนะซึ่งถ้าพูดไปพูดมาด้วยคาแรคเตอร์ถึงสิ่งที่พี่หยกเขานึกขึ้นมาได้อะพี่คิดว่านิก้าน่าจะมีความเป็นไปได้พอสมควรและมีโอกาสพานิก้ามาเจอพี่หน่อยดิได้พี่วีพี่คาดหวังว่ามากพี่คาดหวังมากที่จะเนี่ยเดินไปแล้วจับตุ๊กตาเนี่ยแล้วเจออะไรบางอย่างค่ะจะอุ้มกลับบ้านเลยบอกแบบนี้เผลอนิก้าจะมาอยู่บ้านพี่หรือเปล่าไม่รู้ด้วยหยอกค่หยะอกหยอกหยอกรู้ว่าหวงหยอกหยอกนะฮะก็ประมาณนี้ใช่ไหมน้องโมนเรื่องนิก้าที่หนูเอามใชาเล่่ากับคพี่่ในะวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่คุณหยกแม่มณีนะฮะอยู่ดีๆไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจทักท้วงน้องขึ้นมาแล้วก็พูดไปถึงสิ่งที่พี่หยกเห็นในลักษณะต่างๆพอเสร็จปุ๊บค่อยๆไล่ไปขุดไปขุดมาก็ทําให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยหนักแล้วก็เอียงวิ่งเข้าไปหาทางตุ๊กตาตัวหนึ่งที่น้องโมนไปได้มาจากตลาดมือสองนี่แหละนะฮะแล้วก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่อยู่ในเปิดท้ายขายของจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งพี่ฟังไปฟังมาแล้วก็มีโอกาสจะเป็นไปได้นะฮะวันนี้ขอบคุณน้องโมนมากจ้าที่เอาเรื่องพี่นิก้ามาฝากเรานะฮะสาวน้อยล่ารางวัลค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story